โอ้โหตัวอะไรเนี่ยออกไปได้ไม่ต้องออกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องทางรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะไปแคมปิ้งกันนะคะเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยกรมอุตุบอกว่าเข้าหน้าหนาวแล้วเรามาทายกันดูนะคะว่าจะไปที่ไหนกันว้าววันนี้นะเราจะไปแคมปิ้งนะครับครั้งแรกของปี2567ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งแรกของปีนี้ไงปีที่แล้วเราไปแค่ครั้งเดียวนะไปเขาเยี่ยเที่ยงมาปีนี้ครั้งแรกนี่ไม่รู้ว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวหรือยังนะตอนนี้ต้นเดือนพฤศจิกาวันที่2พฤศจิกาเองเราจะไปลวกเหล็กสระบุรีนะสระบุรีค่ะที่อำเภอมวกเหล็กนะมวกเหล็กประมาณเดินใช่ร้อยกว่ากิโลอ่ะใช้เวลาเดินทางน่าจะ2ชั่วโมงกว่านะตอนนี้เราเดินทางถึงรังสิตรถติดมหาศาลวันเสาร์นะวันเสาร์วันเสร็จก็รถติดอย่างเงี้ยน่าจะติดในคลองเยอะเดี๋ยวเราออกไปทางสระบุรีก็น่าจะโล่งหน่อยขณะนี้เรามาถึงแถวมวกเหล็กแล้วนะใกล้จะถึงทางเลี้ยวเข้าไปมวกเหล็กใช่ไหมเข้าไปอะไรนะถนนเส้น2224น่าจะเป็นเส้นพวกเหล็กนั่นแหละนี่เหรอเหรอใช่เส้นเดียวกันหรือปะที่เราเคยมาปะจริงทางนี้ก็เป็นทางสำหรับเลี่ยงช่วงเทศกาลได้ไปโคราชไปชัยภูมิไปนี่มีไปน้ำตก7312กิโลด้วยช่วงเทศกาลนะเมื่อก่อนเทศกาลเป็นไงก็เวลาไปสุรินทร์ไงกิโลเมตร
็นน้ำชามันน้ำแบบส้มๆอ่ะต้มยำน้ำข้นหรือเปล่าตอนนี้เรามีขึ้นเขาแล้วเนี่ยน้ำเหลืองน้ำพุ่งฝนตกมาน้ำข้นคลักเลยอ่ะเฮ้ยสะพานสวยสะพานนี่มีแต่มอเตอร์ไซค์ไปได้ใช่ถึงทางที่เราจะเลี้ยวเข้าไปแล้วอีก1กิโล200เมตรอันนี้เป็นทางลูกรังนะอันนี้เป็นทางลูกรังลูกรังเสียงอะไรก็อะไรข้างหลังมันก็กระแทกกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ไงน้ำจับโซ่ขอดูหน่อยอ๋อถนนเป็นหินผุดผุดขึ้นมาหินลอยน้ำเป็นสีส้มไปส้มเลยเนี่ยเข้าไปกุ้งแคมป์โอ้โหถนนโคตรมันกั้นนะตอนนี้ก็จะถึงร้านแคมปิ้งแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะที่นี่เลยกุ้งแคมป์มวกเหล็กสระบุรีไม่ไกลมากนะคะห่างกว่ากรุงเทพแค่100 กว่ากิโลเองแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่บริเวณกุ้งแคมป์แล้วนะนี่ก็เป็นลานมีลานกลางเต็นท์มีลานกลางเต็นท์อยู่รอบๆเลยมีที่สาลาด้วยโอ้น้ำไหลแต่ว่าน้ำมันขุ่นนะตอนนี้เพราะว่าเขาบอกว่าฝนมันเพิ่งตกไปวันไหนฝนเพิ่งตกไปวันสองวันเนี้ยแต่หนูว่าเรารีบไปกลางแบบทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนเถอะเหรอถึงได้ก็เดี๋ยวมาดูนี่ก่อนเนี่ยน้ำแดงเลยวันนี้น้ำส้มเหรอตรงนู้นเป็นคาเฟ่นะคาเฟ่เป็นทางเดินลงน้ำนี่เป็นลานนี่ก็เป็นบริเวณริมน้ำตรงนี้เป็นบริเวณไปคาเฟ่ได้ไหมไปได้สิถ้าเขาเปิดเราก็ไปได้ไหมเปิดแล้วก็ไปได้เออมันรวมอยู่ตรงที่พักหรือว่าเราต้องจ่ายเองถ้าเราซื้อกาแฟเราก็จ่ายต่างหากนี่นะโอ้เจอฝนตกมาก็เลยน้ำเป็นอย่างนี้นะเขาใช้น้ำจากต้นท่อนน้ำมาด้วยจริงด้วยน้ำส้มน้ำส้มแฟนตาหรือเปล่าโอ้ยมันเขย่าไปหมดเลยกล้องมันเขย่าด้วยแม่กำลังต้อนมดให้ไปมั้งเต็นท์กันดีกว่าเราใช้เต็นท์ท้ายรถนะคะเพราะว่าเราจะนอนกันบนรถค่ะเรียกว่าคาแคมปิ้งWe'll be right back.
ว้าวมีล่องแก่งล่องเรือผ่านมามากันเยอะเลยนะเออเรือมาเยอะเลยน่าจะเป็นคนที่ขี่ ATV เมื่อกี้ป่ะคะคนที่ขี่ ATV เมื่อกี้ป่ะโอ้ยนาลานู่นๆเขาจะลงเขาเรือเขาลงน้ำตกแล้วโฝั่งนู้นคือฮาอะไรกันอ๋อต้องผ่านแก่งเออจะผ่านได้นาลาเขาจะผ่านแก่งได้ไหมไปทดลองแก่งกันน่าสนุกเนาะนาลานะเออถ้าผมไปเขาลองเก่งเออทดลองทดลองเรือลองแก่งกันน่าสนุกนะเขาถอยหลังไปหลังล่องเหรอเออตรงนั้นมันสูงอ่ะฮะตรงนั้นมันสูงน้ำมันลงสูงลงได้ไหมเนี่ยลงยากอยู่นะมากันเพียบเลยเอาผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านได้แล้วจำไว้
เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าที่นอนที่เราปล่อยลมเข้าไว้มันจะพองลมแค่ไหนโอ้พองอยู่นะเนี่ยหนาขึ้นมาเลยใช้ได้ใช้ได้นอนนิ่มเลยนิ่ม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 โอเคใช้ได้เฮ้ยมันลึกนะอย่าพึ่งให้พ่อลองลงดูก่อนว้ายปวดตกมีบันไดอยู่ตรงนี้เหรอขอพาไฟขึ้นไปข้างบนดิลากไปข้างบนได้ไหมก็ฝากหนูนะไม่ชนอะแล้วแต่ใช่เมื่อกี้กัดตัวใหญ่มากอยู่แม่ไก่อ่ะแม่เอานั้นมาอยู่เราก็ลองแกะดูกันแต่เราต้องไปตรงนั้นนะเราทำไมเราหันไปเราไม่มีเลือดชายข้าวขายหนูขอลองหน่อยน้ำเย็นแล้วบอกจะเล่นน้ำน้ำเย็นก็หมดน้ำลึกไหมพ่อลึกอยู่นะตรงเนี้ยไปเล่นอยู่ฟากโน้นอ่ะที่เป็นหินหินอ่ะลูกจะได้ลงได้ตรงนู้นเลยมันมีตรงที่เป็นหินพ่อไปอยู่ตรงฟากนู้นนู่นมันมีตรงตื้นเนี่ยถ้าจะลงก็ลงแค่แถวนี้เอออย่าเดินออกมาทางนี้นะทางนี้ลึกน้ำเย็นเป็นน้ำโอวันติมเป็นน้ำโอเดินน้ำประมาณตีนนู่นน่ะตรงนู้นน่ะไปหินตรงนู้นน่ะ
มื้อเย็นเรากินชาบูน้ำดำกันค่ะนี่นารากับแม่กำลังกินชาบูน้ำดำอยู่นะครับทำชาบูกินกันอร่อยสุดๆไปเลยฮัลโหลยัมมี่ฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยยังไงอร่อยไหมคะว้าวเฮ้ยอะไรกันหล่นนะแม่เอามาให้หนูวันนี้ดูเหมือนเราจะเหมาลานนะเนี่ยไม่มีใครมาเลยอ่ะไม่เหมาเพราะว่าเขาบอกว่าพอน้ำขุ่นคนก็เลยไม่มากันยกเลิกเราไม่รู้อ่ะแต่เราก็ลงไปเล่นกันแล้วเนาะนาราเนาะเอาบอกนะอร่อยไหมตัวอะไรเนี่ยยิ้มอุ้ยกระดึบกระดึบมาแล้วนี่กระดึบกระดึบหนูไม่ชอบไส้เดือนกิ้งกือหนอนอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นแบบจุ๋ยจุ๋ยอ่ะมันดูน่าเกลียดอ่ะมันดูกระด้างขยะแขยงอ่ะพอThank you.
านอนแล้วอากาศยังไม่เย็นมากแต่ก็ไม่ได้ร้อนเกินไปนะหลับไปแล้วนารานี่คือการนอนในรถครั้งที่2ผ่านมา1ปีครั้งแรกที่เขายายเที่ยงใช่ไหมช่วงปีใหม่ปีที่แล้วนี่มาที่พวกเหล็กกุ้งแคมป์ไม่มีคนเลยเหมาลาน นอนกันอยู่3คนเนี่ย ดีเลยบ้านเจ้าของอยู่ด้วยแต่เจ้าของเขาก็นอนอยู่ที่บ้านไงมีเรานอนอยู่ริมน้ำกัน3คนโอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าอากาศเย็นมีลมด้วยค่อนข้างหนาวเลยตอนนี้6โมงกว่าตื่นมาแล้วนะครับกำลังต้มกาแฟอยู่ต้มน้ำกินกาแฟทั้งลานมีเราคนเดียวนะครับเหมาลานไปเลยทีเดียวเสียงน้ำเสียงนกตื่นเช้ามาได้ยินเสียงน้ำเสียงนกมีลมเอื่อยๆนะครับยังไม่ตอนนี้ยังไม่ทันหนาวมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้ร้อนมากนะครับไม่ได้ร้อนโอเคแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะหนาวถ้าหนาวก็น่าจะแบบแน่นอนกว่านี้นะครับน่าจะสักประมาณ 28-29 องศาได้เช้าตอนดึกอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ก็ไม่รู้ครับนอนมองแล้วหนาวไหมหนาวไหม
ห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำชายก็มีหลายห้องอยู่นี่ครับเป็นทั้งห้องน้ำห้องอาบน้ำในตัวก็มีทั้งแบบอย่างล้างหน้ามีทั้งแบบเป็นนั่งยองนะครับแล้วก็มีที่เป็นชักโครกนะครับก็อาบน้ำในตัวไปเลยนี่ครับมีฝักบัวก็มีโถชีก็โอเคครับอยู่จะอยู่โซนข้างบนนะครับห้องน้ำจะอยู่ข้างบนติดกับที่จอดรถใกล้ที่จอดรถนะครับนั่นแหละครับที่จอดรถจะอยู่บริเวณโน้นนะครับหลังจากเข้ามาจากหน้าทางเข้ามาถึงฝั่งโน้นเป็นที่จอดรถนี่ครับเป็นลานจอดรถวันนี้มีแต่เจ้าของมานอนนะครับแล้วก็มีครอบครัวเราครอบครัวเดียวโอเคนั่นก็เป็นลานทั้งหมดนี้ก็เป็นลานที่สามารถกางเต็นท์ได้หมดฮะตอนช่วงหน้าหนาวนี่คุณลุงที่นี่บอกว่าอ๋อเต็มลานครับเกียดทันตู้โทรศัพท์แบบนี้เปล่านะแต่ล็อกเป็นล็อกยังไงอ่ะให้คนข้างนอกล็อกก่อน จะล็อกทำไมล่ะจะขังตัวเองเหรอใช่ นั่นแหละไหนโทรศัพท์สิเอามันไม่มีหูมันไม่มีหูโทรศัพท์ไม่มีหูปกติมันต้องมีหูเอาไว้โทรเป็นพร็อพเข้ามาเป็นพร็อพประดับตกแต่งเอาเลยออกไปได้อะออกไปได้ไม่ต้องออกแล้วแม่ขังคุกไม่เห็นพูดอะไรเลยอะไรเป็นไงวันนี้เช้านี้ตื่นมาเป็นยังไงบ้างก็หนาวนิดหน่อยแล้วเมื่อคืนนอนหลับดีไหมหืมมีพ่อมาเบียดเออที่นอนเรามันแคบนะนอนในรถนอนถ้านอน2คนกำลังดีแต่พอนอน3คนนี่มันแน่นมากเลยเพราะว่าพ่อก็ตัวใหญ่แม่ก็ตัวใหญ่ดาราก็เลยโดนเบียดใช่มั้ยอยู่ตรงกลางคือแม่อยู่ตรงกลางหนูอยู่ตรงริมริมที่ไหนล่ะอยู่ตรงกลางหนูตั้งใจว่าหนูจะนอนริมเนินอะไร
าจจะกินขนมปังมันยับยี่ยี่ไปหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรหยิบออกมาหนึ่งแผ่นเอาแผ่นริมเหรอเอาแผ่นริมให้พ่อก็ได้ทำไมอ่ะก็มันบางไม่ใช่มันมีขอบเยอะไงเอาไหมเอาอันใหม่ไหมมันจะหกนะเอานี่วางก่อนทับเลยอ่ะครับแต่มันก็จะหยดตรงนี้นะต้องระวังเอาไปทับด้านนี้ทับด้านนี้เออทับถ้าหยดให้มันหยดลงที่พื้นแม่ซื้อโฮวีดมาเป็นหนุ่มปังโฮวีดคืออะไรจะไม่ขอไม่สีขาวอ่ะคะมันก็จะไม่สีขาวมันก็จะเป็นสีแบบเนี่ยคุณคุณวู้เสียงอะไรเสียงแม่แม่นอนเยอะที่สุดแล้วแม่บอกให้กินขนมปังเลยเรากินอยู่เนาะใช นกนกมันมารอจับปลากินตรงนั้นน่ะนาราดูซิมันจะได้ปลาหรือเปล่าคุณแม่ตื่นแล้วนาราคุณแม่ตื่นแล้วคุณแม่ที่นอนมากที่สุดในโลกใช่ป่ะจะสุกไหมไม่รู้ต้องสุกทุกอันนะอืมหรือว่าไฟเบาไปถ้าแรงมากเดี๋ยวมันไหม้ไงเสียงน้ำตกทำไมพ่อต้องวนๆอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะนี่มันทั่วๆไงเอาน้ำหมดอ้าวพี่โสต้องรอต้มใหม่ทำหรือเปล่าเนี่ยก็เทแล้วเนี่ยอ้าวมันต้องต้มใหม่เดี๋ยวแล้วอะไรล่ะดูเมื่อยเทพอไหมอ่ะเอาให้หมดเลยเทออกมาให้หมดเลยแกะแล้วหมดหรือยังยังดีกว่า
นานากำลังจะกินไส้กรอกฝีมือทอดของตัวเองดูสิจิ้มเลยทำไมน้ำจิ้มมีสามสีจิ้มน้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรมายองเนสเหลืองอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรอ่ะซัดพริกไงเน้นทดสอบทั้งสามอันสิคะทดสอบสามอันอันแรกกินไปเมื่อกี้อะไรคะมะเขือเทศอันที่สองจะทดสอบอะไรอันที่มายองเนสสีดีที่สุดสีดีที่สุดแล้วรสชาติน่าจะไม่รู้สึกแต่ยังไงรสชาติอันนี้ชอบอันแรกมากกว่าอันมะเขือเทศมากกว่าตอนนี้มะเขือเทศอันดับที่หนึ่งมายองเนสอันดับที่สองต่อไปฟอสพริกตอนนี้นารากินเผ็ดได้มากขึ้นแล้วนะครับอันดับ3อันดับ3สรุปอันดับ1คืออะไรคะเรียงเลย1 2 3โอเคมะเขือเทศมายองเนสแล้วถึงเป็นซอสพริกใช่ไหมโอเคโอเคได้เวลาเก็บของกลับกันแล้วThank you.
ได้เวลากลับแล้วครับนาลาออกมาบายบายหน่อยเย้ได้เวลากลับแล้วบาย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 กุ้งแคมป์นี่แหละเราจะขึ้นนี่แหละโอ้โหภาพไหวเปล่าโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห